วันนี้คอร์สเป็นไทโฮจากเกมอสูเรนค่ะก็วันนี้ก็มาหาเพื่อนๆที่แต่งคอสเพลย์ด้วยกันเองอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ริสกานนทบุรีไทยแลนด์วิดีโอไทยตุ้นไปเร็วๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินวังซื่อวังซื่อไม่มีสนามบินโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์กรุงเทพอภิวัฒน์เจอสถานีวังซื่อแหละวันนี้เราก็มาร่วมงานโคโรสงานคอสเพลย์นี่หายไปเป็นเดือนนะเราไม่ได้มาถ่ายแบบเป็นเดือนนะเพราะว่ามันไม่มีงานคือหลังสงกรานต์มาปุ๊บก็มาเลยเอาเลยบอกเลยว่าน้องๆน่ารักตัวตึงๆเพียบเลย energy เยอะมากวันนี้เพียบเลยตามไปดูกันในงานเลยดีกว่าว่างานโคโรสคอสอ่ะจะมีตัวละครอะไรเจ๋งๆกันบ้างรวมถึงหนุ่มๆแบบแต่งตัวได้เท่ซ้ำกันบ้างเข้าไหมไปเลยไปเลยสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะวันนี้คอสเป็นไทโฮจากเกมอสูเรนค่ะวันนี้ก็คือมาหาเพื่อนที่แบบว่าคอสเพลย์เหมือนกันอันนี้ถามหน่อยดีกว่าว่าเราคอสเพลย์มานานยังครับ12-13 ปีมั้งคะฮะ10 กว่าปีเลยเหรอครับสวัสดีพี่เขายังสวัสดีครับ อะไรทำไมถึงให้เข้าวงการคอสเพลย์ครับคือตอนนั้นมันจะมีรายการที่แบบว่าเหมือนรายการทีวีคอสเกี่ยวแนะนำเกี่ยวกับคอสเพลย์แล้วเราแบบดูทีวีแล้วเราก็สนใจแล้วเราก็ชอบอ่านการ์ตูนด้วยค่ะสมัยนั้นงานคอสที่ไปครั้งแรกก็คือที่เซนหลุยไม่รู้ใครรู้จักไหมเราได้ยังครับไม่เข้าวงการไม่แต่ถ้าพูดในกล้องเพื่อนๆอาจจะจำได้ก็ได้มาลุยามั้งคะถ้าจำไม่ผิดการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากคือแบบว่ามาหาเพื่อนส่วนมากแล้วก็ทำมาถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่แบบหน้าเราแบบยังดีอยู่ตอนนี้ก็กลัวว่าจะแก่ไปแล้วอาจจะคอสไม่ขึ้นหรือยังหน้าเด็กมากจริงๆนะคอสมันต้อง10 กว่าปีเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคือแนะนำนะคะก็คือเวลาเดินไปอย่าไปไหนคนเดียวให้ไปเป็นกลุ่มๆเพราะนี่ก็พกแบบผู้ติดตามมานึกว่าพกสเปรย์พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคนอาจจะน้อยกว่านี้มันก็เลยแบบดูทั่วถึงได้แต่ตอนนี้คนมันเยอะขึ้นเราก็อย่าพยายามอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวค่ะส่วนมากจะเจอแบบเสียมารยาทมากกว่าค่ะเอาปืนมาจี้อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเขาคอทหารสมัยนู้นอ๋อเป็นปืนปลอมปืนปลอมเออนึกว่ามันจี้จริงปืนปลอมค่ะปืนเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยทำไมทำอย่างนั้นล่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะระวังระวังตัวเอาไว้อย่าไปไหนมาไหนคนเดียวค่ะดีที่สุดดีที่สุดเฟซบุ๊กละกันค่ะเฟซบุ๊กมินโตะนี้ค่ะ MINTONII ค่ะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับชื่อมากะลองค่ะบูบูเลยบูบูมากะลองเพราะชอบกินด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ชอบวันนี้มาเดินเล่นแล้วก็มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแต่งเป็นยูเบลค่ะจากเรื่องฟรีเลนการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างการปลดปล่อยตัวตนค่ะหลายๆคนนะคะชอบคอสเพลย์เนื่องจากได้ลองทำในสิ่งที่เราอยากจะลองทำอย่างเช่นการแต่งหน้าการเรียนแบบตัวละครแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองอะค่ะถ้าใครทำชุดเป็นอย่างเงี้ยก็ฝึกสกิลทำชุดการแต่งคอสเพลย์เนี่ยบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนาะเรามีวิธีการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาเรายังไงบ้างอันดับแรกเลยค่ะต้องเลี่ยงในที่บูมอัพเหตุการณ์ไม่ดีมักจะเกิดในที่แบบนั้นสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาทำอะไรค่ะเสียงดังไว้เลยชื่อเพจมากะลองนะคะกับ IG ค่ะ IG เป็นชื่อมากะลองเหมือนค่ะเป็น LEG_MACARON วันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเนยค่ะเขาเป็นแบ็คกราวด์จากฮอนไกสตาร์เรลค่ะค่ะชื่อตุ้นค่ะเขาเป็นแอชเชลอนจากฮอนไกสตาร์เรลเหมือนกันค่ะการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็มีความสุขค่ะมันเหมือนได้หาสังคมที่คุยภาษาเดียวกันนะคะก็ได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่มีความชอบเหมือนกันด้วยต้องถามก่อนว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบประหลาดประหลาดช่างภาพที่ให้บีบผ้าแปลกๆนะอะไรประมาณนั้นเหตุการณ์แบบไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างเซโนไปเลยดีกว่าค่ะต้องเพื่อเซฟตัวเองเซฟตัวเองนิดนึงนะคะแบบว่าถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์แบบมันเปิดนิดนึงก็เซฟนิดนึงนะคะมันจะได้ปลอดภัยกับตัวเราด้วยเจอหน้าตาอย่างเงี้ยอย่าไปเพจ Facebook Bitter Butter ได้ค่ะเพจ Facebook Mobu ค่ะ MOBBU ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแอลนะคะติดตามได้ที่ Facebook List แอลค่ะจริงๆคอร์สลายเด่นจาก Genshin Impact ค่ะเป็นชุดที่เราโมขึ้นมาเองก็วันนี้ก็มาหาเพื่อนๆที่แต่งคอสเพลย์ด้วยกันเองอะไรอย่างงี้ค่ะการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างจริงๆอ่ะเราชอบคอสเพลย์มากขาดไม่ได้เลยใช่ขาดไม่ได้เลยตอนแรกก็รู้สึกชีวิตบ่งๆพอได้แต่งคอสก็บอกอ๋อชีวิตละขาดอันนี้ไปเองแล้วในช่วงตอนนั้นที่แบบโควิดเนี่ยเราไม่ได้แต่งคอสเรารู้สึกยังไงตอนนั้นก็เหงาๆค่ะแบบไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่เศร้าเลยแต่ตอนนี้งานเยอะแล้วเนาะอันนี้แสดงว่าเราไปทุกงานเลยป่ะครับไม่ทุกงานค่ะไปเฉพาะงานที่แบบเราสนใจแล้วก็เพื่อนๆไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างไม่ต้องไม่สนใจค่ะถ้าไม่โอเคก็ปฏิเสธนี่ชุดทำเองเลยป่ะครับไม่ทำเอง 100% ค่ะมีโมขึ้นมาบ้างโอ้ยสวยมากเนาะน้องเหมือนจะตายจริงอ่ะติดตามได้ที่ Facebook List L เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับชื่อเฟิร์นนะคะ PUNYAPYN WEN HUUNG ค่ะแล้วก็มีตอกด้วยชื่อยูเฟิร์นคอนนะคะ YUFENCOS ค่ะขายของตั้งแต่เริ่มแต่งเป็นพิษทิกนาริค่ะแต่ว่าเป็นชุดแฟนอาร์ตเป็นชุดจีนเนี่ยอันนี้ยูนานอ๋อแล้วก็ชุดยูนานเอาหัวแบบตัวละครมาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคนเหนือป่ะเจ้าไม่ค่ะจีนค่ะเป็นคนจีนเลยเป็นคนจีนเลยเป็นคนจีนเลยคาร์โลแม่นางวันนี้มาทำอะไรที่ครูโคโลคอนครับมาพบปะประชาชนนะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งเชียงรีมา50กว่าคนที่ต้องไปเจอให้ได้วันนี้ยังเจอไม่ถึงครึ่งเลยนะคะตอนนี้อะไรครับจะมาเจอเราก่อนดวงซวยการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับฟินเฉยๆค่ะมันแบบว่าเราได้เป็นตัวละครที่เราอยากจะลองแต่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอย่างที่ใส่เนี่ยเป็นคนขี้เบื่อชอบเปลี่ยนลุควันนึงอยากเป็นผู้ชายวันนึงเป็นผู้หญิงคอสเพลย์จากที่คุณได้จำได้ไหมน้องคนหนึ่งอ่ะเขาก็ตอบแบบฟิลๆเหมือนกันนะเฉยฉายเขาตอบว่าเฉยฉายแต่พูดจริงนะแต่งเรารู้สึกว่าเหมือนแสงลงออร่ามันจับนี่ถ้าเราจะพี่จะมาสัมภาษณ์หนูทำไมถูกไหมคีโมว่าเราเล่นผิดคนป่ะเราอยากจะถามแบบเหมือนเผื่อให้คำแนะนำกำลังจะเข้าสู่วงการคอสเพลย์เนี่ยคอสเตรียมตังค์นะคะตังค์เยอะๆหน่อยอันนี้ไม่ทำเป็นอาชีพอะไรแค่เอาสนุกเอามันเฉยๆค่ะใช่แต่ใช้ตังค์เยอะมากใช้ตังค์เยอะบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยอยากให้คำแนะนำคนดูหน่อยดีกว่าแต่เขาว่าไม่จะลืมไปสลบตังค์ไม่ดีกว่าไม่อยากปฏิเสธส่งเซ็กอีจิตะโกนแหกปากเลยก็ได้ค่ะไม่อยากถ่ายอ่ะคนรอบๆบางทีก็อาจจะดูช่วยๆกันดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่คนเจอจริงๆอาจจะช็อกไงบางทีมันแข็งมันตัวปึ้งอะไรเงี้ยก็ถ้ามีเพื่อนบางทีเพื่อนก็ช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลกนะคะ PUNYAPYNHUNG นะคะนามสกุลนะคะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเจอคนหน้าคุ้นอีกแล้วสวัสดีครับอยู่อาคารคอร์สเองครับผมก็คนดีคนเดิมเดี๋ยวนี้งานเยอะใช่แต่ก็ยังมางานคอร์สนะหนูยอมใจมากใช่พี่เนี่ยเดี๋ยวหนูก็จะกลับเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้หนูก็มีงานถ่ายเหมือนกันนี่ผมยอมใจน้องมากเลยนะเพราะว่าน้องเขามาจากโคราชขอนแก่นใช่ไหมมาถึงกี่โมงนะเมื่อกี้บอก3:00บอกไม่คือออกจากนู่น3:00มาถึงที่นี่8:00กว่าคือต้องใจรักแบบใจรักมากๆอ่ะคือเป็นผมก็นอนอยู่บ้านอ่ะเราชอบเราก็ทำไปเลยเราคิดว่าเราจะคอร์สไปถึงกี่ปีช่วงนี้ถ้าเป็นปีนี้น้องวางลิสต์แผนไปหมดเยอะเลยตัวคอนน้องเยอะมากแล้ววันนี้แก๊งเพื่อนๆไม่มาด้วยเหรอล่าสุดคนที่เดินกับหนูด้วยกันอ่ะเขาก็ทำมือถือหายเราดูอยู่ว่าอย่าลืมมาคืนน้องเขาด้วยนะถ้ามีงานต่างจังหวัดก็อย่าลืมทักมาบอกอ่ะติดตามไว้นะติดตามไว้นะพวกเราจะมีโปรเจกต์ไปต่างจังหวัดนะครับอาคารนี้เขาหน้าปกโปรไฟล์เป็นคณะเอกเวอร์ชันแฟนอาร์ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอเลน่าซัมเมอร์นะคะเป็นจิงหลิวจากฮงไกสตาริโอเจอบ่อยมากเพราะเราเจอบ่อยมากแล้วฮงไกเกมจังมากเนาะเติมไปเท่าไหร่นะครับพูดไม่ได้แน่พูดไม่ได้การแต่งคอสเพลย์เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างครับเป็นเหมือนจุดพักใจดีกว่าเป็นเหมือนที่หลบหลีกจากอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราแล้วเราก็มาอยู่ในพาร์ทที่เราสามารถรีแลกซ์กับตัวเองได้เหมือนเป็นอีกเซฟโซนนึงบางทีเราก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมีวิธีการป้องกันอะไรอย่างงี้คุณแนะนำน้องๆแบบคือเราเลือกเซฟจากตัวเองก่อนเป็นด่านแรกนะคะ
ส่วนด่านที่2การปฏิเสธคนที่เราไม่พึงประสงค์เราควรพูดตรงๆใช้ท่าทีที่เราไม่เห็นด้วยนะคะไม่ต้องเกรงใจแต่แน่นอนว่าไม่ควรใครก็ตามไม่ควรคุกคามกันละกันนะคะถูกต้องถูกต้อง Facebook Lena Summer นะคะ F เป็นมาได้เลยค่ะปกติจะคอร์สชายหนักกว่านี้อันนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่คอร์สหญิงในปีนี้นะคะอาจจะคุ้นหน้าเราจากด้อมจีนมากกว่าน่าโอเคขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อใบตองนะคะคอร์สธรรมโมจากเฟดแกรดออเดอร์ค่ะเป็นแฟนอาร์ตค่ะมีหางด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้ำคอร์สชื่อว่าซีนนะคะคอร์สเป็นจำไม่ได้แต่ว่ามาลินนี่ลินนี่เกมชินอินแพคค่ะสวัสดีค่ะชื่อฮานะค่ะก็มาบ่อยแล้วทุกคนน่าจะจำได้มีท่าเปิดตัวด้วยสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่เม้งค่ะฮอบบี้เก่งนะคะวันนี้มาทำอะไรที่โคโคโลคอร์ทำมันได้เล่นค่ะให้ปวดเท้าเล่นเฉยๆอยู่บ้านไม่ปวดเท้ามาเรามาที่งานปวดเท้าเล่นดีกว่ามาคลายเครียดค่ะมาคลายเครียดมาขายคอนเทนต์ค่ะเปลี่ยนคำตอบได้เปลี่ยนคำตอบได้อ้าวให้โอกาสทีนึงอ่ะมาเดินสวยๆที่งานค่ะการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างคะเราชอบในตัวละครนั้นแล้วก็มันเป็นสีสันในงานอดิเรกของเราด้วยค่ะมันคือความสุขของเราช่วงชีวิตนึงค่ะโอ้น้องตอบเสียงนางงามมากเลยเป็นการแสดงออกที่งดงามอย่างหนึ่งของคนคนนึงอะค่ะขอแบบตอบแบบมิสแกรนอะไรเงี้ยก็นะคะก็แบบว่าเราได้เป็นตัวละครที่เราชอบในวัยเด็กนะคะแล้วก็แบบมีความสุขที่ได้แต่งค่ะใช่ความสุขบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาเราเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไปกับเพื่อนนะคะถ้าเกิดเจอเรื่องแบบอะไรไม่ค่อยดีก็แจ้งสตาฟได้เลยต่อยนะคะอย่าไปใครอย่าให้ใครมาดูถูกอย่าให้ใครมารู้สึกแบบเอ้ยเรามันง่ายเรามันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซฟตัวเองไว้แล้วก็ป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามด้วยวิธีการสังเกตคนรอบข้างค่ะต้องรู้จักปฏิเสธไว้ใช่ไหมอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังดูอยู่หน่อยว่ากำลังจะเข้าสู่วงการจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างก็เราก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าการคอสเพลย์เราต้องซื้อชุดซื้อวิกอะไรอย่างงี้ขอไทยอินนิดนึงนะคะจ้างหนูทำวิกได้นะคะหนูรับทำวิกอยู่อ้าวค่ะใครอยากได้วิกสวยๆก็ติดต่อน้องเขาได้เลยขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะยังเพิ่มความมั่นใจกับตัวเองเยอะๆค่ะนี่ก็เป็นคนนึงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนเหมือนกันตอนแรกก็เป็นคนที่ไม่กล้ามันคือความสุขของเราก็ทำไปเลยขอให้ทุกคนมีความมั่นใจและก็ให้รอยยิ้มกับตัวเองเสมอค่ะขอให้ทุกคนได้แบบสนุกสนานกับการที่ดูพวกเราคอร์สแล้วก็คือร้องไห้โอเคโอเคแก๊งนี้ยกให้เป็น MVP สำหรับวันนี้เลยนะสำหรับผมมองว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ดูอยู่อ่ะเปลี่ยน mindset นิดนึงน้องๆจะมาแสดงออกกันนะเนาะซัพพอร์ตในทางที่ชอบมั้ยแบบน้องๆที่แต่งมาแล้วมากับผู้ปกครองก็มีเยอะผู้ปกครองช่วยสนับสนุนเยอะผมอยากให้เปิดใจนิดนึง Miss Grand สมุทรปราการ Miss Grand นนทบุรีมิสการปฐมธานีโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับชื่อออมนะคะวันนี้คอร์สเป็นไวเปอร์จากเกมนิเกตค่ะรู้จักเป็นเกมยังไงครับไม่รู้อ่ะแต่เคยเห็นเกมนิเกตมันจะเป็นเกมชูตติ้งใช่ไหมเกมชูตติ้งการแต่งคอร์สเพย์เนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับมันเหมือนเราได้ทำงานอดิเรกเช่นการแต่งคอร์สไปอนิเมตที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหนูแล้วก็คือได้ช่วยฝึกสกิลการแต่งหน้าด้วยค่ะมีหลายคนที่เขาพูดเหมือนกันนะว่าเพิ่มทักษะแล้วก็แบบว่าได้ปลดปล่อยด้วยไปในตัว2อย่างพร้อมกันเลยบางทีเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างถ้าเจอในช่องทาง Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแนะนำว่าบล็อกเลยใช่ค่ะเพราะก็เคยเจอเหมือนกันค่ะรู้สึกไม่ค่อยดีก็ไม่ปลอดภัยแล้วมันไม่ได้แล้วก็ต้องบล็อกค่ะถ้ามาคนเดียวนะคะก็ให้หาเพื่อนหรือแบบพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่ะแต่ว่าถ้ามากับเพื่อนก็ให้เพื่อนช่วยดูได้ค่ะพยายามอย่าอยู่คนเดียวถ้าเป็น Facebook นะคะจะเป็นชื่ออามูออมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
วัสดีครับชื่อเกรฟค่ะเพราะเป็นตัวละครเฟรุนจากเรื่องชื่อเรื่องฟีเรนแล้วกันโอเคเอาจริงนะรับแรกเลยอ่ะอาทิตย์หน้าเซนเซย่าคิดเหมือนกันว่าเป็นอาทิตย์หน้าและเอกบองนี่ทำเองป่ะครับเช่าเหมือนกันการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับโอ้เป็นงานอดิเรกค่ะแบบว่าเห็นแล้วก็อุ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างงี้แบบว่ามีความสุขมากเลยค่ะจริงเพื่อนชวนแต่ว่าคือแบบชอบดูการ์ตูนมาอยู่แล้วก็เห็นเพื่อนแบบคนเขาแต่งกันแล้วก็อยากลองแต่งบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็แต่งแล้วสวยแต่สวยจริงสวยจริงสวยจริงอยากให้แนะนำหน่อยว่าใครกำลังเข้าสู่วงการคอสเพลย์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเตรียมเงินจริงๆก็มันสามารถทำเองได้ทำได้ได้ใช่ก็ถามต่อดีกว่าเราอยากถามน้องอยากคุยกับน้องเยอะๆน้องบอกน้องรีบไปแล้วเราเป็นคอสเพลเยอร์สาวๆใช่ไหมบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเรามีวิธีการแบบป้องกันตัวเองยังไงบ้างใครมาทำอะไรก็ตะโกนเลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแบบเดินๆไม่รู้จักก็มาขอเราเดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอมีค่ะมีค่ะแบบว่าสมมติแบบเดินๆมาก็ขอทำอะไรแปลกๆเช่นแบบเอาไม้เราไปแบบขอโทษนะคะแล้วก็หยิบไปเลยอะไรเงี้ยก็มีหรอทำมันตีสนิทอ่ะก็อันตรายก็ใจน้องนะสตันเหมือนกันนะคือก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ชายควรให้เกียรติน้องๆผู้หญิงด้วยไม่ใช่คิดว่าจะทำอะไรกับเขาก็ทำได้ไม่ได้นะเฟซบุ๊กก็เกรทกิมมี่ค่ะแบบว่า G I A C E แล้วก็ G R I M M Y นะโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเพียวนะคะวันนี้คอสมาเป็นน้องเฉินจากอาร์คไนท์ค่ะการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างเพียวแต่งคอสเพลย์เป็นงานอดิเรกก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการยืนอยู่จุดนี้แต่งตัวเป็นตัวละครที่อยู่ในโลก 2D แล้วก็ออกมาเป็นตรงนี้การผ่อนคลายการผ่อนคลายมาเจอเพื่อนฝูงเวลาคุณปลดปล่อยคุณทำอะไรทำอาหารกินมั่งอะไรเงี้ยตัวพี่เหลือเท่านี้ไงเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาหาเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างเคยเจอแบบเหตุการณ์ตรงไหมเคยของเราจะมีเคสที่แบบว่าเขาเดินมาแล้วก็มาแบบมาปุ๊บอย่างนี้ใช่เหรอใช่อย่างนั้นเลยเหรอแต่ว่าน่ากลัวนะเนี่ยแต่ว่าน้อยแต่น้อยcommunity cosplay นี่คือน่ารักมากเลยนะคะแบบว่าถ้าเราแบบว่าเดินไปหาใครเราก็บอกได้เลยว่าหนูรู้สึกไม่สบายใจเลยเขาก็แบบว่าเขายินดีช่วยส่วนเรื่องการแต่งกายก็สามารถใส่พวกแบบเป็นพวกซับอะไรพวกนี้ได้ก็เซฟตัวเองด้วยค่ะถ้ามีเพื่อนก็ไปกับเพื่อนดีกว่า cosplayer เนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างต้องมีความมั่นใจแบบมากๆการที่เราแต่งตัวแบบนี้แล้วก็แบบเดินทางผ่านช่องทางสาธารณะแล้วก็ต้องแบบมั่นใจก็สวยส่วนเรื่องวิธีแบบอัปเกรดงานนี่มันก็จะต้องเป็นแบบพวกเอเซสซอรี่พวกเครื่องผมอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันอีกทีมันมีหลายเกียรติมีหลายเนียลซึ่งถามว่าศึกษาแล้วสนุกไหมก็เอนจอยกับมันนะฟิลแบบเลือกช้อปปิ้งอ่ะเลือกช้อปปิ้งเลือกซื้อของใช่เหมือนเราเลือกรองเท้าไงพี่เวลาพี่เม้นดูรองเท้าเนี่ยใช้เวลากี่อาทิตย์ก็แป๊บเดียวนะ Facebook อันเดียวเลยค่ะชื่อ SPCRI วันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับติวครับผมคอสเป็นเก็กคิเดียจากเก็กคิเลนเจอร์ครับครับชื่อพัทครับคอสอาบาเลครับชื่อกัดครับเป็นอาบาเลคิลเลอร์ครับชื่ออ้นครับคอสจูโอเดอะเวิร์ครับผมคอสเป็นอาบาเรบาแบกโอไคเลสเลสเทอร์โบครับจากกระบวนการเทอร์โบเรนเจอร์ครับไววิสาดจากคาเมเลเดอร์วิสาดครับเอิร์ธครับจากของพี่แก๊งฮะทำไมถึงมาแต่งตัวเป็นขบวนการเซนไตกันครับส่วนตัวเนี่ยพวกเราเป็นคนที่ชอบซูเปอร์เซนไตอยู่แล้วแล้วก็ติดตามดูมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ครับผมก็เลยมีแผนว่าอยากจะแต่งชุดเป็นซูเปอร์เซนไตสักเรื่องนึงที่เราชอบเดี๋ยวเข้าคำถามประจำรายการเรานิดนึงดีกว่าการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตอบโจทย์ความชอบของเรามันเปิดโลกผมครับได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเพื่อนได้เจอพี่เมียสาวๆโอ้สาวๆงานลองได้ทำในสิ่งที่เราชอบครับแล้วก็ได้ทำตามความฝันในวัยเด็กด้วยเรื่องสาวเรื่องรองเรื่องหลักแหละสำหรับผมมาหาประสบการณ์ใหม่ๆในสันฝันวัยเด็กครับดูตามตัวต่างๆไม่มีเงินตอนโตแล้วเหมือนแบบว่ากำลังซับปัญหาได้เยอะขึ้นแล้วเหมือนว่าได้เจอกลุ่มน้องๆพวกนี้แหละแต่งคอสเพลย์กันเป็นแบบนี้เราก็อยากจะทำบ้างคนอื่นพูดยังไงช่างมันความฝันในวัยเด็กของเราตบมือให้พี่หน่อย
คือว่าได้ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเปิดสังคมใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้มาหาสาวถูกต้องเจอแล้วเนี่ยคนที่ชอบอ่ะยังไม่เจอก็แต่ก่อนเนี่ยก็อินโทรเวิร์ตเนาะอยู่บ้านเล่นแต่เกมซึ่งตอนนี้ก็อยู่บ้านเล่นแต่เกมเหมือนเดิมแล้วก็ได้สานฝันไปเด็กที่เราเห็นในหนังในอะไรเงี้ยแบบอุ้ยชุดเขาสวยจังเลยอะไรเงี้ยอยากใส่บ้างได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบครับเหมือนการแต่งคอสเพลย์มันได้มาหาเพื่อนนะเนาะได้มีคอมมูนิตี้ได้มาทำอะไรร่วมกันแบบคนที่แบบชอบแบบเดียวกันชื่อริวสกิคาสมะครับผมขอฝากแค่ TikTok แล้วกันพัทลินคอสเพลย์ครับผมชื่อจิรศักดิ์คนไวครับผม TikTok ก็จะเป็นปาร์คโกไคเลส TikTok ชื่อโอนคนชิคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับชื่อเจตเนมคอสนูริอากินะครับคอสรูทจากคัสบินโฮเทลครับผมสวัสดีครับผมชื่อแดงนะครับเอมคอสทากานะครับคอสเบสจากฮองกันสตาเลียวครับอันนี้ไม่ต้องถามแล้วไปแล้วมาเป็นเพื่อนกันเนาะมาเป็นกลุ่มเพื่อนกันคำว่าคอสเพลงเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบเราอาจจะชอบในตอนเด็กมีโอกาสในตอนโตเราก็ทำมันมางานเพื่อผ่อนคลายแนะนำมาครับหาเพื่อนได้ของเราเป็นไงบ้างครับอดีตนอกเวลางานนะครับเจอเพื่อนฝูงเจอคนอะไรเงี้ยอันนี้เรามาจากจังหวัดไหนกันอ่ะอ๋อนครราชสีมาครับผมนครราชสีมาใครมีปัญหาเรื่องการเดินทางควรบอกพ่อแม่ก่อนก็แบบว่าอาจจะต้องบอกว่าแบบไปกับเพื่อนนะเราต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยเราต้องควรบอกอุปการีเราไปก่อนนะเพราะบางทีมันเดินทางไกลเจษฎาพรตันตุลาครับผมแม่ลูกนะครับพักกายังวัคทีเคนะครับตามนี้โอเคขอบคุณครับผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อแฟงนะคะเนมคอสแฟงตันค่ะเป็นลูมินัสวาเลนไทน์จากเกิดใหม่เป็นสลามค่ะเคยดูพระเอกชื่ออะไรพระเอกชื่อสลามไงชินลิบูรูแต่ว่าเป็นหวานการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างครับความชอบความสนุกเลยค่ะเพื่อนที่รู้จักกันชวนมาแล้วก็แบบพอคอสครั้งหนึ่งแล้วชอบก็เลยมาออกงานเรื่อยๆค่ะบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเข้ามาหาเราเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างส่วนตัวจะเป็นคนที่แบบว่าอย่างถ้ามางานคอร์สเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาด้วยตลอดเวลาเรามีอะไรเราก็จะแบบเรียกเพื่อนเวลาเจออะไรที่แบบเราไม่ค่อยโอเคเราก็จะเดินหนีเอาก็เดินหนีก็ดีนะเป็นวิธีการหนึ่งไม่ต้องพูดมากแต่ถ้าเจอตามตื้อก็เอาอะไรวะยังไงเฟซบุ๊กนะคะแฟงตันค่ะ F A N G T A N ค่ะตามผลงานน้องเขาด้วยโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนี่นะคะวันนี้ขอเป็นอิสนะบัวไข่ค่ะไม่คุณเมื่อกี้คุณสะกิดผมเนี่ยน้องคนนี้น่ารักอ้าวทุกคนรอสวยแล้วที่นี่การแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างคิดว่าการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบหิวใจเพราะแบบบางทีเราเรียนมาเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยแล้วก็อยากทำอะไรที่ตัวเองชอบเวลาแต่งแล้วรู้สึกว่าแบบแต่งเข้าคาวดีใจจังเลยอะไรเงี้ยช่วงแต่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ป่ะใช่ปิดเทอมอยู่ค่ะไปเปิดเทอมก็กลับไปเครียดอีกไม่เป็นไรเปิดเทอมแล้วก็กลับไปเครียดทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคือถ้าอยู่ในสถานที่คนเยอะก็ลองเรียกให้คนอื่นช่วยดูก่อนค่ะแล้วก็พยายามเดินห่างจากบุคคลที่แบบรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ควรมาเดินงานคนเดียวควรหาเพื่อนมาด้วยผมชอบเดินคนเดียวแต่ไม่เคยไปทำร้ายใครนะจะมีคนมาทำร้ายคุณใช่มีเยอะเลยเดินมาเอ้ยเมียทำพี่แก๊งด้วยว่ะอะไรก็ไม่รู้เลยใช่น้องก็มาทักทายสนุกเฟซบุ๊กนะคะฟูคุมิค่ะแล้วก็ไอจีนะคะฟูคุมิ underscore cos วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับชื่อลูกพีทค่ะเนมคอสเลดี้ทิชชี่ค่ะเป็นน้องชิปตี้จากเกมนิเกะค่ะเติมไหมไม่เติมหนูเพิ่งเริ่มเล่นไม่ได้ไม่กี่วันเองยังไม่เติมไงเพิ่งเริ่มไงพี่ให้3เดือนเยอะไปเปล่า2อาทิตย์การแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับคือการคอสเพลย์มันเหมือนเป็นการให้เราได้ปลดปล่อยความเครียดเซตมีฟรีฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรบ้างคือสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1เงินค่ะดราม่าเยอะมั้ยก็เยอะค่ะแต่ว่าเราจะทำตัวยังไงให้มันเหนือดราม่าได้ปล่อยมันไปค่ะผมชอบน้องพูดเก่งคุยเยอะหน่อย
นิดหน่อยน้องบอกกูจะรีบไปแล้วบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่คาดฝันเนี่ยมีวิธีปฏิเสธหรือป้องกันตัวเองยังไงบ้างอาจจะต้องทำใจบอกเขาตรงๆว่าอาจจะไม่สะดวกแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่คือเวลาเจอคนที่เป็นแบบเป็นตากล้องก็ส่วนใหญ่เขาก็จะถามมาก่อนว่าเราโอเคกับท่าแบบนี้ใช่ไหมอะไรก็ควรจะบอกไปตามตรงไม่คือไม่น้องลูกพีทเขาเรียบดูเหมือนจะเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้นะพอเจอเหตุการณ์จริงอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยถามน้องมาดูก่อนใช่เปล่าหนึ่ง Lady Peachy นะคะ LADY.PEACHWI ค่ะนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราเจอกันดูบังเอิญกันนะน้องก็จะไปไหนก็ไม่รู้แน่น้องเขาเป็นแอร์ฮอสเตสไงใช่ค่ะกำลังล่างนะไม่ใช่วันนี้ก็มาคอสเพลย์เป็นเอ็กเจอร์ดัสจากคาสปินโฮเทลค่ะมีผมนี่คือทำไมต้องทำยังไงถึงเป็นก้อนก็ตอนแรกก็คือแบบช่อๆก่อนแล้วก็แบบเอาไปยืดเสร็จแล้วก็เอาไปสางให้มันฟูแล้วค่อยมัดทรงเอาโอ้มันวิธีการมันเยอะเหมือนกันนะบางทีวันนึงเสร็จอะแต่ก็คือทั้งวันเลยไม่ได้ดับแน่นอนไม่ใช่ถูกนะพี่ราคาแพงมากนะไม่ถูกคือแพงขนาดไหนแพงขนาดที่ว่าซื้อบ้านได้เลยดิฉันขายวิกแล้วจะได้ไปซื้อที่ดีกว่าก็มีนะวิกอะวิกอะไรพี่วิกวาโปล่ะวิกอะเข้าได้นะหายใจไม่ออกคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยงั้นให้ CG ไปขึ้นติดต่อโฆษณาอีกทีนึงเป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศงานวันนี้บรรยากาศก็สนุกค่ะเพราะว่าวันนี้ก็คือแบบว่าเราได้เจอเพื่อนๆที่ชอบในอนิเมะเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาจับกลุ่มกันแล้วก็มามีแอคทิวิตี้ด้วยกันเราเห็นคนเต้น TikTok บานเลยใช่ค่ะหนูก็หนึ่งในนั้นได้ข่าวว่าด้านบนอาจจะมีแดนน้อมแดนด้วยก็คือแบบการเต้นเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือแบบว่าเอเนอร์จีนี่คือตอนแรกเสียงเต็มตอนนี้เสียงหายแล้วตอนนี้ตอนนี้คือเริ่มแหบแล้วถ้าเจ็บคอต้องอมกำกิกเพียบขึ้นโฆษณาเข้าได้นะยาอมนี่ถ้าแบนเสื้อผ้าเข้าเดี๋ยวผมใส่2เดือนเลยนะซักได้ไหมซักดิขนมหรือน้ำอะไรเงี้ยเข้าได้นะครับบางทีแบบผมเอาไปแจกน้องๆแบบถ้าคุณกำลังหาอินฟลูเอนเซอร์สายคอสเพลย์ทำคอนเทนต์ดีๆแบบเราก็ติดต่อเราได้นะครับได้ค่ะเหมือนเดิมเลยก็เป็น TikTok คาสโตคอสค่ะแล้วก็เป็น IG ก็ชื่อเดียวกันที่เราให้เขาฝากช่องทางการติดตามแบบมิสแกนดีกว่าโอ้โหมาซะหินเลยขึ้นมาทันเลย Thailand Very Good Thai Tut Very Well ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนินะคะวันนี้คอสเป็นทามานิกจาก Arc Knight ค่ะชื่อชีต้าค่ะคอสเป็นชุดไทยแบบผสมนะคะก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นเองค่ะนานทีเราจะได้เห็นชุดไทยแล้วเนี่ยเออเนาะทุกคนแบบแต่งตัวพร้อมใจกันเป็นแบบเหมือนการ์ตูนเกมอะไรเงี้ยเอ้ยน้องมาแบบคอนเซ็ปต์แบบประยุกต์เป็นชุดไทยอ่ะโอเควันนี้มาทำอะไรที่งานโคโคโลคอร์สครับมาเปิดบูธขายของนะคะอ๋อนี่มาเปิดบูธเหรอการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับก็เป็นการปล่อยตัวตัวตนเนื้อค่ะที่แบบว่าได้แบบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำความชอบส่วนตัวก็ชอบเวลาเห็นตัวเองได้ใส่ชุดแบบฟูๆคล่องๆอลังๆเงี้ยเวลาแต่งว่าสวยจังเลยสวยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะที่บ้านเป็นอย่างนี้ป่ะผู้ชายก็เป็นแบบว่าพอแต่งตัวเชื่อวันนี้กูเท่จังวะมันคือความมั่นใจวันนึงไงบางทีเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีเงี้ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างมีสตินะคะถ้าสติแตกทำไงงูปูสติก่อนดีกว่าค่ะคิดว่าต้องกล้าที่จะขอความช่วยเหลือค่ะอย่ามัวแต่เขินอายถ้าไม่โอเคก็หาเพื่อนช่วยหรือเรียกใครช่วยเพราะอย่างนี้มันอันตรายนะก็ Facebook นิกมลชลาดีไซน์เลยค่ะ TikTok TATAR.BABU ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮารุค่ะซังซัวค่ะชื่อปะท้องค่ะวันนี้คอสเพลย์เป็นตัวละครอะไรบ้างครับนาฮิดะจากกิมชินอิมแพคค่ะเป็นวันเดอร์เวิร์ฟเฟมค่ะคีรันรัตจากกิมชินค่ะแก๊งเกนชินไงคุณเล่นหรือเปล่าไม่เล่นทำไมอ่ะเดี๋ยวเสียเยอะวันนี้มาทำอะไรที่งานโคโคโลคอร์สครับมาหาไอดอลค่ะมาถ่ายทุกช็อตด้วยค่ะอยากมาถ่ายทุกช็อตมาหาไอดอลเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากมาลองเต้นแรนดอมแดนดูค่ะเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเต้นแล้วนี่ใช่ป่ะใช่ค่ะมาหาไอดอลเหมือนกันค่ะก็เต้นเหมือนกันค่ะอะไรการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างหนูรู้สึกว่ามันสนุกค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยที่ว่าสนุกแล้วก็มีสีสันกับชีวิตนะคะฝึกแต่งหน้าด้วยค่ะได้ฝึกสกิลการแต่งหน้าสนุกแล้วก็เหมือนได้เป็นตัวละครนั้นบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างเรียกเพื่อนอะไรเงี้ยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยอาจจะวิ่งไปหากลุ่มที่คนเยอะๆไปหาคนอื่นให้ช่วยอยากให้แนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าสู่วงการคอสเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างเตรียมตังค์เตรียมตังค์ใช่ไหมวงการนี้เสียเงินเยอะมากเตรียมตังค์เหมือนกันแล้วก็ต้องสภาพอากาศประเทศไทยก็ร้อนก็อาจจะใส่ชุดร้อนแตกกันเลยเนี่ยได้ได้อยู่เงือแบบไอจีพารุอันเดอร์สกอร์เทพซาค่ะ PARU อันเดอร์สกอร์ LNWZA ค่ะ IGISIXPARU
ONGSU ค่ะ ID_PLATF PATF_ONG เอ้ยถูกป่ะเอ้ยวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเราเคยเจอกันใช่ไหมใช่ค่ะเจอเจอกันที่งานเจแปนเอ็กโปตอนนั้นน้องๆเขาคอสเป็นแบบกลุ่มสาวนักดนตรีเคออนแต่วันนี้นี่มาเป็นสายไหมชื่อแพลวค่ะคอสเป็นฮีนาจากเกนชินอิมแพคค่ะชื่อฟุยค่ะคอสเป็นคิราระค่ะจากเกนชินอิมแพคเหมือนกันชื่อมี่ค่ะคอสเป็นไผ่ลู่จากพังไกสตาเลียวชื่อเนียค่ะคอสเป็นหัวจากพังไกสตาเลียวค่ะค่ายเดียวกันชื่อเอิร์ธครับคอสเพเป็นพิธีกรภาคสนามของคอมพี่แก๊งครับวันนี้มาทำอะไรที่งานโคโคโลคอร์ครับมาเที่ยวมาเที่ยวเล่นมาเจอเพื่อนหาอะไรกินตรงนี้ครั้งที่แล้วก็หาของกินถ่ายรูปกับเพื่อนมาติ่งค่ะมาติ่งจากเจแปนไอโฟมาก็เพิ่งมางานนี้เลยน่าจะใช่ค่ะใช่โลกกลมนะจริงช่วงนานมากแล้วจากเจแปนเอ็กโปมาตอนเนี้ยก็ยังมาเจอกันอีกเหรอเออการแต่งคอสเพลย์เนี่ยมันมีความหมายต่อชีวิตเรายังไงบ้างก็เป็นงานอดิเรกที่แบบทำให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เราได้เจอเพื่อนดีๆมิตรภาพใหม่ๆการอวยกันต่อหน้าด้วยคล้ายๆกันนะคะมันเหมือนเป็นฮอบบี้นึงเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นสังคมนึงที่ทำให้เราแบบว่าหลุดออกมาจากโลกของการทำงานอะไรเงี้ยมาอยู่กับสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยค่ะได้เจอเพื่อนๆที่ชอบอะไรเหมือนกันมันก็เหมือนฟูลฟิลอะไรเพื่อนวันหยุดอะไรเงี้ยค่ะคลายเครียดค่ะเพราะว่าปกติไม่ค่อยมีเพื่อนมาอย่างนี้ก็มีเพื่อนแล้วโอ้ยความรักความเมตตาไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกันฉนองนี้คอสตัวที่ชอบแล้วก็มาติ่งคนอื่นๆค่ะมาติ่งพี่ๆที่แต่งสวยๆหล่อๆมาเป็นคอมมูนิตี้นะแบบเหมือนมาเจอเพื่อนมาสังสรรค์กันเสร็จจากงานปุ๊บก็ไปกินข้าวกันบางทีเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเหมือนพูดกับเขาตรงๆว่าไม่โอเคหรือไม่ก็แจ้งแบบสตาฟที่ดูแลตัวงานอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็บอกเพื่อนเซฟตัวเองไปก่อนประมาณนึงอะไรเงี้ยก็ใส่ซับใส่อะไรไปแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่แบบจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเงี้ยค่ะบอกเพื่อนก่อนแบบบอกเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนมาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะรีบแจ้งสตาฟในงานอะไรเงี้ยเผื่อสตาฟเขาจะได้จัดการคนนี้ออกไปจากงานคนอื่นก็จะได้ไม่ต้องเจอด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบสังเกตให้เพื่อนมากกว่าเพราะแบบบางทีเพื่อนไม่เห็นแต่ว่าเราแบบเป็นคนมองรอบๆไปกับเพื่อนค่ะส่วนใหญ่ใช่ก็มีอะไรก็บอกเพื่อนเลยใช่ไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรทำอย่างนั้นกับคนอื่นก็จริงจริงจริงคืองี้คือผมว่าตากล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่แบบที่เป็นผู้ชายหรืออะไรเงี้ยควรให้เกียรติสุภาพสตรีด้วยนะอย่าไปทำเลยนะปีไหนแล้วพี่2023-24แล้วไม่ควรทำอย่างนั้นแล้วใครกำลังเข้าสู่วงการคอสเพลย์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเตรียมเงินเพราะว่ากิเลสของคุณจะงอกขึ้นเรื่อยๆจะคอสแค่ตัวเนี้ยตัวเดียวเราไม่ซื้อชุดใหม่จะไม่มีอยู่ที่ค่ะคล้ายๆกันอย่างแรกก็คือต้องเตรียมทรัพย์ต้องลองดูสักครั้งลุยเลยเหมือนเพื่อนเลยค่ะโอเคบริหารเวลาค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรียนหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเรียนก็คือแบ่งเวลาให้ดีแบบว่าอย่าให้เสียการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ทำงานก็แบ่งเวลาทำงานเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็เวลาคอร์สแบ่งเวลาพักผ่อนก็แบ่งเวลาเรียนหนังสือด้วย อย่าแต่งคอสเพลย์จนเพลินบริหารเรื่องการเงินอย่าไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่มากนักหมูแพล MOO แล้วก็เป็นวัก PRAEW ถ้า IG ก็จะเป็นPHIDARAT แล้วก็ _ENG ค่ะแฟนเพจฟุยค่ะ FUI 3ตัวค่ะ ITAOMIIZ ค่ะเนียค่ะเนียก็ NEAR แล้วก็ NE dad แล้วก็ AR แล้วก็ NEAR แกงนี้น่ารักมากน่ารักตั้งแต่ตอนที่เจอเจแปน Expo แล้วหวังว่างานหน้าเราคงจะเจอกันอีกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวต้องพักหน่อยงานค่อนข้างใหญ่นะน้องๆก็หลายคนมากเลยเยอะมากเลยอ่ะนี่เราก็แบบเหมือนไปคุยกับน้องๆที่แบบตัวตึงเป็นตัวตึงก็ได้เน้นเลยมั้ยเพื่อนๆได้ดูกันเลยชอบคนไหนรักคนไหนก็อย่าลืมไป follow จริงๆ follow คนทั้งหมดในคลิปเราเลยก็ได้เป็นการให้กำลังใจเขาเหมือนกันใช่แล้วอย่าลืม follow เราด้วยนะก็ถือว่าวันนี้งานคูคูโลคอร์สเนี่ยค่อนข้างจะสนุกนะมันเป็นงานคอร์สที่มันหายไปเป็นเดือนเลยนะใช่เพราะว่าตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นี่ก็ไม่มีงานคอร์สเลยหลังสงกรานต์ก็จัดเลยใช่แล้วมาเต็มๆอันนี้มันคือเครื่องบินดีดแบบสมัยโบราณนะสำหรับสถานีกลางบางซื่อก็จะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาออกตั๋วอะไรเงี้ยใครมาสถานีรถไฟบางซื่อก็อย่าลืมแวะมาชมได้แวะมาชมได้ตอนนี้มี Facebook IG ครับ TikTok แล้วก็ YouTube นะใครที่อยู่ YouTube อยู่ตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เราได้อย่างดีเนี่ย
ก็คือการกด Subscribe พวกเราเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราเวลาเราอัพคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นลงแพลตฟอร์มเลยอยากให้เราทำอะไรหรือว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวงานแบบสนุกๆแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกับเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะไปใครพวกคุณคือแก๊งเดียวกับเราครับพวกเราคือฮ็อปปี้แก๊งเราจะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วโอเคเจอกันลืมไปแล้วไม่รู้ทำนี่เลยลืมไปแล้ว